สวัสดีครับชนิดโจนะครับที่ชุมชนบางเบิดนะฮะวันนี้เรามาดูโอ้ก็ได้หมึกกระต่ายกันเยอะนะครับวันนี้ครับโอ้โหน่าจะเป็นร้อยโลนะครับนี่ครับแต่ละเข่งนี่ครับเยอะมากครับกำลังคัดนะฮะเพื่อเขาจะไปทำหมึกกระต่อยทั้งหมดถ้าเป็นหมึกตากแห้งนะครับแต่นี่จะเป็นไซส์เล็กนะฮะซึ่งก็ร้านอาหารหรือว่าแพรเขาจะเอามาทำเป็นหมึกนะครับซึ่งจะเอาไส้เอาที่มันออกนะครับเพื่อทำหมึกกระต่อยนะครับไซส์นี้ทำได้อย่างเดียวครับถ้าเกิดจะไปปรุงเป็นอาหารนะครับก็คือทำเป็นหมึกต้มหวานนะครับหมึกต้มหวานนี่อร่อยครับแบบนี้ครับไซส์เล็กๆแบบนี้มันร้อนมากเกินหรอกข้าวมันไหม้นู่นนะมั้งนี่ครับแต่ถ้าที่ร้านอาหารเขาคงจะเอาไม่ได้เอาไปทำอะไรนะเพราะว่ามันเล็กเกินไปนะครับเขาก็มาทำแบบนี่ครับกำลังจะเอาหมึกเอาขี้เอาตามันออกนะครับเพื่อจะไปตากแห้งนะฮะตัวนี้หมึกเข้านะฮะหมึกที่บางเบิดนะครับแต่ว่าเป็นหมึกที่ยังเล็กนะฮะนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไอ้มดน้ำมาเอามาครับผมและนี่คือวิธีการทำหมึกกระต่อยนะครับของหาดบางเบิดนะครับรู้สึกว่าคือกักเป็นพิเศษนะครับวันนี้ครับคนครับที่ติดตามชมครับสนิทเจลทราเวลชาแนลครับ